ที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสี่แยกในประเทศไทยมีสี่แยกประเภทนี้อยู่เยอะมากถ้าเป็นผมตอนวัยรุ่นเวลาเจอแยกนี้กับเพื่อนเวลาขับรถไปไหนก็จะเรียกว่านี่ไงสี่แยกใจหมาคุณเคยได้ยินไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้อยากจะว่าใครนะครับคำว่าสี่แยกใจหมาก็คือใครหมากว่าได้ไปก่อนนะคือมันคือสี่แยกวัดใจคุณถ้าเรียกให้เพราะๆนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปที่สี่แยกคันคลองชลประทานหมู่ที่9ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะของแยกใจหมาหรือแยกวัดใจนั้นลักษณะร่วมเนี่ยมันจะมีลักษณะหนึ่งอยู่เหมือนกันก็คือมาสี่ทางแต่ไม่มีสัญญาณไฟไม่มีป้ายบอกอะไรเลยผู้คนที่ไปอยู่ที่แยกตรงนั้นนะฮะก็จะยักแย่ยักยันว่าฉันจะไปก่อนดีหรือไม่ฉันจะไปก่อนหรือไปหลังดีเวลาเราไปสอบใบขับขี่นะครับจริงๆก็จะมีคำตอบอยู่ให้ด้วยเนี่ยแต่ว่าพอมันอยู่ในสถานการณ์จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่านะฮะดังนั้นบอกเลยว่าสมาชิกมูลนิธิกู้ภัยจากนารายณ์ที่อำเภออู่ทองบอกว่าอะไรแยกนี้มันเป็นแยกที่ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับคือมาจอดรอได้เลยทุกคืนใกล้ๆสี่แยกแห่งนี้เพราะว่าตูมตามกันสนั่นบ่อยๆนะฮะเฉลี่ย1เดือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก 3-4 ครั้งพูดง่ายๆคือแยกแบบนี้แล้วถนนนี่ใหญ่พอควรอย่างที่คุณเห็นตามภาพมันไม่ควรจะมีแยกแบบนี้ได้แล้วฮะแยกแบบนี้ควรจะมีเฉพาะในตรอกซอกซอยหรือว่าซอยที่รถเยอะมากๆแต่มีขนาดแคบอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแยกขนาดนี้แล้วก็รบกวนเถอะครับฝาก4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มั้ยติดสัญญาณไฟจราจรให้พี่น้องประชาชนกันสักหน่อยฝากไปที่เทศบาลตำบลอู่ทองเทศบาลตำบลท้าอู่ทองกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบทด้วยนะฮะยื่นเรื่องไปแล้วนะครับหวังว่าอีกไม่นานไม่ต้องวัดใจกันแล้วก็ไม่ใช่ใครว่าหมากว่าใครหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าความปลอดภัยย่อมต้องมาก่อนขอสัญญาณไฟจราจรให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอย่าลืมครับมีทุกส่งทุกของท่านมาที่นี่เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือที่ยังร้องทุกฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ